ปังก็มึงมองไปขวาปังก็มองไปซ้ายโอเคดีโอเคครับพร้อมพร้อมรางวัลอะไรครับยาย่ารางวัลอะไรครับของยาย่านะคะเป็นรางวัล Hot Girl of the Year ใช่ค่ะก็เป็นปีที่2แล้วผมก็ครูกายครับผม of the year ก็สาขาด้วยกันครับเหมือนกันครับผมก็ปีที่2แล้วฮอตทั้งคู่เหรอฮะก็ขอบคุณเป็นแฟนนะครับผมที่คอยติดตามผลงานนะครับคอยผลักดันเป็นกำลังใจด้วยครับผมอะไรดีไม่ตกนะขอบคุณครับฮะจริงค่ะขาวกายหมดเลยใช่ไหมคะครับผมก็จริงๆก็จริงๆวันนั้นเราถ่ายละครกันใช่ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพูดง่ายๆแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรก็เลยออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ทำงานต่างคนก็ต่างทำงานไม่ได้ไปสนใจอะไรไม่เราไม่ได้จะเป็นตัวกลางเลยนะคะแต่เราออกมาก็มันเป็นเรื่องคนสองคนเกี่ยวกับพี่มากับมิ้นค่ะใช่ทุกคนก็เป็นแค่กำลังใจให้กันเราก็ให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจกันสองฝ่ายดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันก็ผมไม่รู้เรื่องไงผมถามว่าใครพี่อะไรเงี้ยแล้วด้วยตอนแรกผมตกใจไหมเนาะก็นิดนึงครับจริงเรารู้ไหมคะว่าต้นสายเป็นคนอะไรไม่รู้เลยครับไม่ถามไม่ไปถามหรอกครับผมใช่ยังก็จริงก็ยังไม่อยากไปพูดหรือว่าอะไรก็ให้ทุกอย่างเขาได้แบบว่าอธิบายกันเองหรือว่าเคลียร์กันเองก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาเป็นกำลังใจให้กันเพราะยังไงก็เป็นเพื่อนกันที่ทำงานกันมาอยู่แล้วครับผมทั้งสองฝ่ายแล้วแก๊งแตกไหมคะพวกไลน์แบบก็ไม่นะครับผมใช่ครับยังไงทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็คงให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดเพราะชีวิตมันก็ต้องมีปัญหามาบ้างก็แก้ไขกันไปแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเจอกันอยู่ดียังไงก็อยู่ช่องเดียวกันทำงานด้วยกันเดินทางสายด้วยกันอยู่แล้วก็ยังครับผมอย่างที่บอกยังไม่คุยก็ต้องรอดูไปครับผมนะดูไปเรื่อยๆเป็นสีสาวไปทานข้าวกันแต่ไม่มีมินอุ้ยคือด้วยเหตุการณ์ที่มินไม่อยู่ในประเทศไทยค่ะมินงานแบบฮอตมากช่วงนี้ก็เลยแบบว่าหนูอยู่ใกล้บ้านใกล้กัน3คนด้วยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้เจอกันครบ4คนแล้วอย่างมิ้นกับคิมนะคะโอเคค่ะทุกคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับพี่หมากกับมิ้นค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยอย่างคิมก็ไม่ได้แบบเข้าข้างใครทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดค่ะแต่ที่เราไปมิ้นน้อยน้อยคนก็เป็นกำลังใจให้เนาะก็จริงๆอยากให้จบด้วยการเข้าใจกันนะครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็อยู่คนนอกนะผมก็เป็นคนนอกผมก็ไม่รู้เรื่องข้างในเราทุกคนเป็นคนนอกทั้งเราก็ต้องติดตามด้วยกันว่าจะเป็นยังไงก็ให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงคืออะไรอะไรเป็นอะไรก็ยังไงก็เราให้กำลังใจกันดีกว่านะครับผมใช่จริงๆแล้วก็คุยกันนะครับผมก็อาจจะมีกินข้าวกันบ้างไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างแล้วแต่ว่าใครว่างใครไม่ว่างกันอะไรว่าทุกคนทำงานตลอดเวลาค่ะก็จะแบบว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่แบบว่าคุยกันทุกวันอะไรใช่ใช่ไม่ได้คุยนานๆจะคุยกันว่าจะช่วยสองคนนี้ยังไงก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นหนูว่าเขาต้องเคลียร์กันทั้งสองคนใช่เย็นๆจริงๆจอมนี่มากกว่าก่อนนี้เนาะเราคุยกันว่าเขามีปัญหาอะไรมาก่อนไม่ทราบแล้วอย่างเรากับแม่จริงๆก็ผมก็เจอคุณแม่ก็หวัดดีปกตินะครับผมก็ไม่มีอะไรครับกับคุณแม่ครับใช่ไม่มีหนูก็ไม่มีวันนั้นก็ยังไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์บ้านย่ากันอยู่เลยครับผมแม่มินกับมินกับพี่กี้ด้วยใช่การไม่คุยเล่นกันปกติค่ะแต่ไม่มีอะไรอย่างที่บอกอะค่ะคือกลุ่มนี้ก็ทุกคนทำงานกันค่ะก็นานๆทีจะแวะมาคุยกันอะไรจริงๆเรื่องปัญหาหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่เคยคุยกันแม้กระทั่งในกรุ๊ปใน LINE หรือว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นผมกับย่าเนี่ยถ้ามีปัญหาหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรกันก็ไม่ได้คุยกันเราจะคุยกันเรื่องที่สบายใจคือเรื่องที่ผ่อนคลายกันมากกว่าใช่มากกว่าใช่มั้ยเฮ้ยอุ๊ยอ
ก็ไม่นะแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันเราก็ชิวๆกันอยู่แล้วค่ะผู้ชายผู้ชายก็จะมีอะไรนี้ครับผมอะไรนะพี่หลังจากนี้จริงๆแล้วเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่นะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันไปมีอะไรที่เราแนะนำกันได้ที่เราติชมกันได้เราก็ทำครับผมอะไรที่อะไรที่เราบอกกันได้ก็บอกอะไรที่บอกไม่ได้เราก็ไม่บอกครับผมก็คำเป็นเพื่อนมันมีหลายอย่างนะเราก็เหมือนกับเพื่อนกันก็สอนกันได้บอกกันได้ครับผมสถานการณ์ความรักของเราตอนนี้แบบตัดฟิลก็ดีครับนี่ไม่มีอะไรครับผมก็ดีคือไม่ครับของเราก็ดีเหรอไม่ใช่ก็หมายถึงว่าดีครับผมดีครับดีไม่มีอะไรทำงานไปเรื่อยครับผมครับผมก็ยังถ่ายร้อยฝันอยู่เลยฮะตอนนี้ยังไม่ปิดกล้องเลยใกล้แล้วครับใกล้แล้วจะได้ชมกันแล้วครับก็ทำงานเจอกันบ่อยครับผมก็มีบ้างครับมีบ้างถ้ามีโอกาสค่ะครับถ้าทำงานด้วยกันแบบเสร็จดึกหรือว่าใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีหนังสือก็สิบลงภาพเราเหมือนกำลังเดินกันอยู่แล้วเขียนประมาณว่าปิดได้มิดนะเดนกันมาอ๋อนั้นที่สนามบินฮะไม่มีอะไรไปทำงานกันมาผมได้ดูอยู่ไม่เห็นใช่สองคนนะคะไปกับทีมงานนะครับใช่ครับใช่เข้าด้วยกันไหมคะก็แล้วแต่เขาจัดซีทให้ครับฮะอะไรนะพี่เขาจัดให้เป็นยังไงพี่จัดให้เป็นยังไงเป็นกลมๆเป็นก็บางทีก็ให้แม่นั่งกับแม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งกับน้องบ้างอะไรเงี้ยจะได้คุยกันไม่มีอะไรคนเขาก็นั่งกันเต็มอยู่ครับฝันดีครับผมโอเค